ฮัลโหลครับมาใหม่แล้วครับคราวนี้ฮัลโหลครับสวัสดีครับ1 2 3ฮัลโหลครับฮัลโหลครับโอเคเสียงมาชัดแจ๋วสวัสดีครับ1 2 3ฮัลโหลครับฮัลโหลครับโอเคเสียงมาชัดแจ๋วโอเคครับเมื่อสักครู่นี้ขออภัยนะผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงครับเดี๋ยวรอให้คนเข้ามากว่านี้ก่อนสวัสดีครับ1 2 3ฮัลโหลครับฮัลโหลโอเคเสียงมาชัดจ้ะโอเคครับเมื่อสักครู่นี้ขออภัยนะผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงครับเดี๋ยวรอให้คนเข้ามากว่านี้ก่อนแป๊บนึงนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวผมครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงรอคนเข้ามาชมเยอะกว่านี้ก่อนนะครับรออีกสักครู่นะฮะครับผมก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าสนามคินโชสเตเดียมครับรอสักครู่นะฮะมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับผ่านทางแฟนเพจสยามสปอร์ตนะครับรอสักอีกสัก2นาทีนะครับเดี๋ยวจะร่วมพูดคุยกันนะครับก่อนเกมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมต้องพนุวัฒน์นะครับอยู่ที่หน้าสนามคินโชสเตเดียมนะครับเป็นเกมฟุตบอลเจลีก2018เกมที่2ของฤดูกาลนะครับระหว่างเซเรโซโอซาก้านะครับทีมยักษ์ใหญ่ในศึกเจลีกพบกับคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศหน้าสนามเนี่ยคึกคักพอสมควรแล้วก็วันนี้เจชนาทิพย์สงกรสินลงเล่นเป็นตัวจริงต่อเนื่องเป็นเกมที่2ติดต่อกันนะครับ3ประสานยังคงเป็นเจโบทอยเจชนาทิพย์แล้วก็โคจิมิโยชินะครับส่วนทางฝั่งเซเรโซโอซาก้านะครับก็จัดนักเตะชุดใหญ่ลงสนามทั้งโฮตารุยามางูจินะครับกองกลางตัวเก่งนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าก่อนที่จะไปดูบรรยากาศกันเนี่ยผมมีเกตเล็กๆน้อยๆมาเล่าให้ฟังต้องบอกว่าก่อนเกมนี้เนี่ยคือเจชนาทิพย์สงกรสินมีเขาเรียกว่าอารมณ์แบบเป็นความทรงจำที่ดีที่สนามนี้นะครับเจชนาทิพย์เมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยได้ลงเล่นเกมแรกกับซัปโปโรก็คือเกมที่มาเยือนคินโจสเตเดียมนะครับพบกับเซโซโอซาก้าในเกมโลวงครับเกมวันนั้นเนี่ยเจชนาทิพย์ลงมาเป็นตัวสำรองแทนเรียวตะฮายาสกะนะครับแล้วก็เป็นลงเล่นเกมแรกนะครับขณะที่อีกหนึ่งเกมที่เป็นความทรงจำที่ดีของเจชนาทิพย์เนี่ยคือเกมในเจลีกนะครับนัดมาเยือนเซโซโอซาก้าที่สนามแห่งนี้เช่นกันเกมนั้นเนี่ยเจชนาทิพย์ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วก็แอสซิสต์1ลูกให้กับไดกิซุงะนะครับต้องบอกว่าเป็นแอสซิสต์แรกของเจในเจลีกด้วยในตอนนั้นนะครับก็ถือว่าบรรยากาศเนี่ยคึกคืนพอสมควรนะครับตอนนี้เนี่ยผมเวลาพูดคุยอีกแค่ประมาณ10นาทีนะครับจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆสนามกันว่าเป็นยังไงบ้างครับไปชมกันเลยครับรอสักครู่นะฮะครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศหน้าสนามคินโชสเตเดียมนะครับในเกมเจลีก2018นัดที่2นะครับเซเรโซโอซาก้าพบกับคอนซาโดเรซัปโปโรครับเกมนี้เจชนาทิพย์สงกรสินลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับลงเล่นเป็นตัวจริง
ร่วมกับเจโบทอยแล้วก็โคจิมิโยชินะครับบรรยากาศหรืออุณหภูมิที่คุณผู้ชมถามมาเนี่ยต้องบอกว่าประมาณสัก7ถึง8องศาเนี่ยกำลังดีนะครับบรรยากาศไม่หนาวมากครับดูบอลกำลังสนุกนะครับแฟนฟุตบอลเนี่ยถึงไหนจะเป็นเกมวันศุกร์แต่แฟนของเซเรโซโอซาก้าเนี่ยมาชมมาเชียร์กันเยอะมากก็ตอนนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงแข่งขันแล้วนะครับรวมถึงซัปโปโรเนี่ยก็ขนกองเชียร์มาเยอะพอสมควรนะครับมาเต็มสแตนทางฝั่งทีมเยอะและเกมมีน่าสนใจนะครับมีทางฝั่งรายวัชนะครับเฮดโค้ชทีมชาติไทยเนี่ยก็เข้ามาชมเกมนี้ด้วยแล้วก็ต้องบอกว่ามาชมมาเชียร์กันเดี๋ยวเขาจะไปชมทั้ง3เกมเลยนะครับ ให้ดูบรรยากาศเด็กๆครับบรรยากาศเด็กๆที่สนามคินโชสเตเดียมนะครับคึกคักพอสมควรนะครับในครั้งนี้ผมอาจจะไม่ค่อยเน้นสาวๆหน่อยเพราะมันเตะดึกครับวันนี้นี่ฮะบรรยากาศก็ต้องบอกคึกคักพอสมควรนะครับเกมเนี่ยใกล้จะเริ่มแล้วนะครับอีกสักประมาณ10ถึง15นาทีนะครับโอ้แฟนบอลเยอะมากครับตามไปไม่ได้ครับเจลีค่อนข้างเข้มงวดนะครับในสนามเนี่ยเขาห้ามถ่ายวิดีโอเลยนะครับนอกสนามเนี่ยจะพอถ่ายได้พอไลฟ์สดได้นะครับก็นี่ครับคินโชสเตเดียมครับสนามก็ค่อนข้างจะสวยเหมือนกันนะครับสนามนี้เซโซซาก้าเนี่ยเป็นแชมป์เอ็มเพเลอร์ครับปีที่แล้วนะครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับนักเตะมีดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นอยู่ 2-3 คนนะครับโอตารุยามางูจิเนี่ยเป็นกองกลางนะครับให้ดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับที่คินโชสเตเดียมบรรยากาศก็ค่อนข้างจะคึกคักนะครับตอนนี้ในเกมก็จะเริ่มนะครับแฟนบอลเนี่ยกำลังทยอยเข้าสู่สนามนะครับเดี๋ยวเรามีเวลาไลฟ์บรรยากาศอีกสัก5นาทีนะครับนี่ครับแฟนบอลญี่ปุ่นนะครับโอ้โหคุณแม่พาลูก2มาเชียร์ฟุตบอลนะครับบรรยากาศเนี่ยโอ้โหให้ดูกันเรื่อยๆยาวๆนะครับเดี๋ยวใกล้ถึงเวลาที่ผมต้องเข้าสู่สนามแล้วต้องบอกว่าวันนี้เวลาไลฟ์ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะวันนี้เป็นเกมเยือนค่อนข้างจะมาถึงสนามยากลำบากนิดนึงนะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับคึกคักจริงๆครับวันนี้ก็ให้ดูกันประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปในสนามก่อนก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะครับตอนนี้เนี่ยผมต้องเข้าสู่สนามแล้วต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแข่งเวลา 17:00 น.วันนี้นะครับแล้วก็ลุ้นในวันอีก2วันเนี่ยก็ธีรธรแข่งพรุ่งนี้แล้วก็ธีรศิลป์แข่งในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ